กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วใครที่อยากจะเจอกันกับกิจกรรมของรายการเปิดดวง12ราศีในการบริจาคเลือดที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่26มีนาคมนี้นะคะก็อยากจะให้คนๆมีโอกาสได้มาเจอกันนะได้มาร่วมบุญร่วมกันด้วยนะคะก็ไปเจอกันได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยใครสนใจโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้า0851293697และ0831997972ค่ะครับเวลาบ่ายโมงนะไม่ใช่ช่วงเช้านะครับและสำหรับ60ท่านแรกที่ได้ลงทะเบียนนะครับก็จะได้รับมอบวัตถุมงคลจากท่านพระครูอาคมสุนทรผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระเชตุพนครับจะเป็นในส่วนของพระแก้วนะครับมรกตแล้วก็พระพุทธชินราชแก้ว60ท่านแรกที่ได้ลงทะเบียนนี่แหละค่ะก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้แต่ว่าใครที่อยากจะเพิ่มเติมนะคะจะลงมากกว่า60ท่านเนี่ยก็ไม่ว่ากันนะคะก็โทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้และอย่างที่ได้บอกเอาไว้นะคะว่าเตรียมตัวให้พร้อมก็แล้วกันใครที่เรื่องของสุขภาพนะเรื่องของร่างกายแล้วก็คุณผู้ชมเห็นนั้นได้เมื่อสักครู่นี้วัตถุมงคลที่อาจารย์จะมอบให้60ท่านแรกเท่านั้นนะคะส่วนตอนนี้เรามากันที่ SMS กันบ้างดีกว่า SMS ต่อมานะคะคุณสุมาลีค่ะ25เมษายน2536เวลาเกิด 3:57 นาทีวันอาทิตย์ครอบครัวการงานการเงินเป็นอย่างไรปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะครับถูกต้องอีกแล้วนะครับวันหลายท่านเหลือเกินนะฮะช่วงปีจรเนี่ยถึงแม้ว่าจะยังอีกไม่กี่วันจะถึงวันเกิดก็เถอะนะอังคารกาลีช่วงนี้ก็ให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุหน่อยถ้าสะดวกไปทำฟันขูดหินปูนแก้เคล็ดหรือว่าถวายพวกของมีคมก็ได้นะครับจะเป็นมีดโกนนะพระสงฆ์ท่านใช้ในการปลงผมหลังวันเกิดไปแล้วเป็นอย่างไรช่วงอายุย่าง24ที่กำลังจะมาถึงในแง่ของความรักครอบครัวก็ถือว่ายังไงถึงจะมีปัญหาอะไรก็หนีกันไม่พ้นนะครับเพียงแต่ว่าให้ระมัดระวังอย่าให้มีบุคคลอื่นก้าวล่วงเข้ามาเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ภายในครัวเรือนส่วนงานรักษามาตรฐานได้ครับอาจจะหนักใจกับบางเรื่องราวโดยเฉพาะลักษณะของคนที่ไม่หวังดีหรือหน้าที่ความรับผิดชอบที่ไม่ถนัดหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยผมอยากที่จะให้คุณให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนฮะเดือนละ17ตัวครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอุทัยค่ะ24กรกฎาคม2532นะคะเวลาเกิดบ่ายโมงครึ่งวันจันทร์โชคลาภการเงินการงานความรักสุขภาพดีหรือเปล่าอังคารเสียนะอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บด้วยกับปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบนะครับหรือว่าก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของผู้อุบัติเหตุด้วยอีกกลุ่มนึงฮะอาทิตย์กาลีสายตาความดันแล้วก็ในเรื่องของระบบเลือดอันนี้จะเป็นปัญหาสุขภาพในระยะยาวความรักกาลีในปีจรนี้แหมวันนี้หลายอย่างชัดนะครับของคุณเนี่ยถ้ายังโสดอยู่คนเดียวถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยช่วงอายุย่าง27นี้ให้คุณ1เลยก็พยายามเลี่ยงการปะทะนั่นแหละถ้ามันมีปัญหาแล้วมันจะไม่เหมือนเดิม2ให้คุณซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดครับSMS ต่อมาค่ะคุณณัชชานะคะ15ตุลาคม2541เวลาเกิด 11:07 นาทีวันพฤหัสบดีจะสอบเข้าคณะทันตแพทย์มีโอกาสได้หรือเปล่าผมจะดีใจถ้าผมทายผิดนะคือเกณฑ์ในเรื่องการสอบแข่งขันปีนี้ไม่เด่นเลยนะพยายามพิสูจน์ตัวเองนะครับแล้วก็1ขยันแหละอันที่2ก็คือของคุณเนี่ยให้ถ้ามีตำรับตำราเก่าๆให้นำไปบริจาคให้กับห้องสมุดที่เขาขาดแคลนในสถานที่ที่ทุรกันดารหรือห่างไกลเอาใจช่วยครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวลาลีนะคะ30เมษายน2546ค่ะเวลาเกิดบ่าย 3:35 นาทีพุธกลางวันดวงชะตาโดยรวมแล้วก็เรียนอะไรดีพุธกลางวันนะครับเรียนอะไรดีตอนนี้เพิ่ง12ขวบเองนะครับสาขาที่ควรจะศึกษาเล่าเรียนอันนี้เด่นนะถ้าเป็นเฉพาะทางก็เรียนประมงนะครับทหารเรือตำรวจน้ำลักษณะพวกงานบริการพวกแอร์พวกสจวดรีเซพชันนะครับงานพยาบาลอย่างเงี้ยใช่หรือว่าทำพวกชิปปิ้งอันนี้คือสิ่งที่เด่นในพื้นชะตาหรือแม้กระทั่งการเป็นครูอาจารย์สำหรับเด็กเล็กๆรองลงมาถ้าชอบทางศิลป์ก็ผลักไปเลยครับดนตรีศิลปะการแสดงกุ๊กเชฟมืออาชีพถ้าชอบตัวเลขเชียร์ให้เรียนไฟแนนซ์หรือว่าการเงินครับมาในส่วนของทางอีเมลกันบ้างนะคะจากคุณสรันพงศ์16พฤศจิกายน2543เวลาเกิดนะคะ 2:45 นาที
วันพฤหัสบดีผมถือวันสากลนะผมถือว่าฟ้ายังไม่สว่างนะครับเป็นคนวันพุธกลางคืนอยู่จ้ะถามเรื่องการเรียนค่ะว่าเรียนอะไรดีปีนี้ระวังทะเลาะวิวาทกับเพื่อนนะแล้วก็ให้ระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุของมีคมหน่อยละกันวันนี้หลายคนจริงๆนะครับของน้องเนี่ยก็เหมือนกันฮะไปซื้อมีดโกนที่ร้านสะดวกซื้อก็ได้8ด้ามนะถวายพระสงฆ์สาขาที่ควรจะเรียนแต่อังคารในพื้นชะตาพอใช้ได้แต่เน้นงานซ่อมพวกวิศวะและดูแลพวกงานแมนเทนแนนซ์งานซ่อมบำรุงอันนี้ถือว่าเด่นอีกกลุ่มนึงอันนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามเลยนะครับสถาปัตย์ถ้าเป็นวิศวะก็เน้นพวกซีวิลงานก่อสร้างคอนสตรัคชั่นเกี่ยววิศวกรเหมืองแร่ปิโตรเลียมนะครับสัตวแพทย์รวมไปถึงพวกเรียนสวนเกษตรรับราชการทหารอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มนึงที่น่าสนใจครับเอาละมาในส่วนของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันบ้างค่ะวันมงคลในช่วงครึ่งหลังของเดือนนะครับมีนาคมนี้ก็เริ่มกันในวันศุกร์ที่18มีนาคมนะครับวันนี้สามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภทครับเพราะมีดิถีที่ดีอย่างวันสิทธิโชคสำเร็จสมปรารถนาช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ8นาฬิกา1นาทีถึง8นาฬิกา30นาทีแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอาทิตย์ที่20มีนาคมวันนี้ก็ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไรเลิกล่างมีดิถีที่ดีอย่างดิถีเรียงหมอนอันนี้เด่นในเรื่องของการส่งตัวคู่บ่าวสาวช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ16นาฬิกา1นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ปิดท้ายด้วยจันทร์ที่21หรือ21ครับวันนี้เลี่ยงออกรถเลี่ยงอุปสมบทบรรพชาเนื่องจากอัคคะนิโรธตกในเขตปัทเสมาครับแต่ที่เหลือสามารถดำเนินการได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดก็คือ15นาฬิกา31นาทีถึง16นาฬิกาแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับก็เป็นในส่วนของฤกษ์งามยามดีนะคะยาวไปจนถึงประมาณสิ้นเดือนมีนาคมเลยนะคะแล้วก็คุณผู้ชมเองที่อาจจะชมรายการนะอยากจะชมย้อนหลังหรือว่าพลาดช่วงไหนไปติดตามนะคะชมย้อนหลังได้นะคะเข้าไปที่ YouTube พิมพ์ตามหน้านี้เลยนะคะ Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand นะคะแล้วก็ใครต้องการติดตามในเรื่องของความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆข่าวสารของ Miracle Channel เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นะคะแล้วก็ติดตามชมรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นถึง 10:00 นตรงวันนี้ก่อนจะจากกันไปฝากไว้นะคะสำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆเกิดมาเป็นคนทั้งทีอย่าทำไม่ดีให้อายหมาอย่าทำตัวไร้ราคาอย่าอยู่อย่างไม่มีค่าตะวันวันเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ